สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วศิโรจน์ Voice TV เดือดรัฐบาลห้ามสื่อถ่ายทอดการชุมนุมลั่นประชาชนต้องไปชุมนุมไปหาความจริงด้วยตัวเองศิโรจน์ Voice TV เดือดหลังมีการประกาศห้ามหรือให้หยุดนำเสนอข่าวตามพรกฉุกเฉิน4สื่อใหญ่ลั่นยิ่งสั่งห้ามสื่อประชาชนก็จะยิ่งออกไปม็อบจากกรณีโซเชียลมีเดียมีการแชร์เอกสารคำสั่งของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงกอรช.ได้ออกคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ 4/2563 เรื่องให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช 2548 ให้มีการสั่งให้ตรวจสอบและระงับการเผยแพร่สื่อดังนี้ Voice TV ประชาไทย Prachatai.com The Reporter The Standard และเยาวชนปลดแอกฟรียูทนั้นล่าสุดนายศิโรจน์ คล้ำไพบูลย์ในฐานะสื่อมวลชนชื่อดังและผู้จัดรายการ Voice TV ซึ่งรายงานข่าวการชุมนุมอย่างต่อเนื่องได้เปิดเผยต่อกรณีดังกล่าวว่ามีรายงานว่ารัฐบาลสั่งการและวันนี้ตำรวจจะแถลงสั่งห้ามถ่ายทอดสดรวมทั้งลบข่าวการชุมนุมของ Voice ประชาไทย Standard และ Reporter โดยตามเอกสารนี้คือตำรวจจะให้กสทช.และกระทรวงดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินการถ้าคำสั่งนี้เป็นจริงเราจะเข้าสู่ประเทศที่รัฐบาลปิดหูปิดตาประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นคนตั้งผู้บัญชาการตำรวจให้ออกคำสั่งนี้และการดำเนินการปิดจะเกิดโดยกสทช.และกระทรวงดีซึ่งรัฐมนตรีอยู่ใต้บังคับบัญชาพลเอกประยุทธ์ส่วนกสทช.ทั้งชุดหมดอายุตั้งแต่ปี 60แต่พลเอกประยุทธ์ให้เป็นต่อจนอยู่ในตำแหน่งแล้วเกือบ10ปีเรื่องนี้รัฐบาลต้องชี้แจงส่วนประชาชนต้องตัดสินใจเองว่าจะทำอย่างไรกับเผด็จการใจดำที่กำลังสั่งจอดำถึงโทรศัพท์ประชาชนใครอยากโหลดคลิปข่าวชุมนุมหรือคลิปรัฐบาลสลายชุมนุมรีบโหลดไว้ให้หมดหาทางเผยแพร่ต่ออย่าให้ผู้มีอำนาจประสบความสำเร็จในการปิดหูปิดตาประชาชนถ้ารัฐบาลห้ามสื่อถ่ายทอดการชุมนุมประชาชนที่อยากทราบข่าวสารก็มีทางเลือกแค่ต้องไปดูการชุมนุมด้วยตัวเอง#แล้วเจอกันทันทีที่รัฐบาลสั่งห้ามถ่ายทอดสดและลบข่าวการชุมนุมของ Voice, Standard, Reporters และประชาไทยผลข้อแรกคือประชาชนต้องไปชุมนุมด้วยตัวเองผลข้อ 2 คือสื่อที่ไม่โดนห้ามก็จะเซ็นเซอร์ตัวเองและลดการรายงานข่าวชุมนุมและผลข้อ 3 คือประชาชนยิ่งต้องไปหาความจริงโดยชุมนุมด้วยตัวเอง#แล้วเจอกันทุกคนคือสื่อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ